เปิดเผยกลยุทธ์ทางการตลาดในตำนานที่ช่วยให้นักธุรกิจหลายคนสามารถสร้างเงินอย่างในน้อยเนี่ยหลักล้านได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อมดคอนเทนต์พอรดแคส์พลังความรู้ทางการตลาดออนไลน์ในการทำคอนเทนต์ที่จะช่วยให้คุณมีรายได้มากขึ้น วันนี้ครับผมหยิบยกหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นหนังสือชั้นครูเลยและกันที่อยู่ในใจผมเลยนะครับชื่อหนังสือที่ว่า Scientific Advertising ที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถสื่อสารทางการตลาดได้ผลลัพธ์ได้รายได้มานะครับผมขยบจากรายได้หลักแสนมาเป็นหลักล้านเนี่ยก็เพราะว่าได้หนังสือเล่มนี้เลยดังนั้นวันนี้ผมอยากจะหยิบยกบางประเด็นแล้วกันนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เกิดไอเดียทางการตลาดเนี่ยไปพร้อมๆกัน นี่คือ5ไอเดียที่ช่วยคุณสามารถนําเสนอการตลาดหรือนําเสนอข้อความของคุณไปหาลูกค้าแล้วทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของคุณเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคนทุกคนครับ เห็นแก่ตัวเช่นเดียวก,กันกับทั้งคุณและผมครับไม่มีใครแคร์หรอกว่าคุณสนใจอะไรหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันทํามานานเท่าไหร่แล้วคุณเสียเงินวิจัยกับธุรกิจคุณไปนานขนาดไหนคุณเสียเวลาในการคิดผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยไปมากเท่าไหร่คุณผ่านอะไรมาบ้างจริงๆแล้วลูกค้า ไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นเลยแต่ว่าลูกค้าสนใจเพียงแต่เรื่องที่ว่าสินค้าของคุณมันจะช่วยอำนวยความสะดวกหรือแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาหรือสร้างประโยชน์ให้กับพวกเขาได้หรือเปล่าก็เท่านั้นเองครับเรื่องอื่นที่ มันอยู่ในธุรกิจของคุณครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจเลยครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าทุกคนครับมีความเห็นแก่ตัวอยู่จริงๆแล้วมันก็อ่าฟังดูแล้วอาจจะแบบเยจุกๆเป็นแบบมันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าด้วยพื้นฐานครับเราเป็นมนุษย์เนาะเราเป็นคนเหมือนกันนะครับมันจะมีสิ่งเนี้อยู่เหมือนกันอยู่แล้วเรามีแบบว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนี้คือความที่ทําให้เราเนี่ย อยากจะมีชีวิตรอดต่อไปครับดังนั้นเราก็เลยต้องเลือกตัวเองไว้ก่อนเสมอดังนั้นก็เหมือนเหมือนกันครับดังนั้นถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยาข้อนี้ครับเวลาคุณนําเสนอการตลาดหรือว่าการขายออกไปเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าเฮ้ยอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าเลยคุณจะไม่นำเสนอในสิ่งนั้น แต่คุณจะเลือกนําเสนออะไรครับนําเสนอต่สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าเท่านั้นอะไรที่เป็นแก่นของสินค้าของคุณที่ช่วยลูกค้าเอาสิ่งนั้นมานําเสนอครับเมื่อคุณพูดที่เป็นเรื่องของเขาเขาจะสนใจฟังในสิ่งที่คุณนําเสนอเพราะจําไว้ว่าทุกคนเห็นแก่ตัวทั้งหมดครับผมก็เป็นคนแบบนั้น คุณก็เป็นคนแบบนั้นเรามีเรียกว่าเรามีอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้อยู่ในตัวของตัวเองด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือข้อที่1ครับและข้อที่2ครับนักการตลาดส่วนใหญ่ครับมักโฆษณาในทนํานองที่ว่าทุกทุกคนซื้อสินค้าแบรนด์ฉันสิซื้อเหมือนที่คุณไปซื้อจากแบรนด์อื่นๆนั่นแหละพูดง่ายๆว่าเฮ้ยส่งเงินมาให้ฉันซะดีๆ อะไรประมาณนี้มันคือการนําเสนอแบบว่าเหมือนตีหัวลูกค้าครับแล้วลางลูกค้าเข้ามาคือในตอนนี้มันไม่คือคุณไม่สามารถใช้วิธีการอะไรแบบนั้นได้แล้วครับคือลูกค้าคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าลูกค้าไม่ได้โง่แบบนั้นนะครับคือลูกค้าทุกคนฉลาดนะครับคือการที่คุณโพสสินค้าหรือว่านำเสนอสินค้าไปสักตัวแล้วก็แปะป้ายแปะราคาไปเหมือนที่ต้องการจะบอกว่า เฮ้ยเข้ามาซื้อฉันสิมันไม่เพียงพอแล้วครับลูกค้าจะรู้เลยว่าคุณมาขายแล้วลูกค้าทุกคนจะเกียดการที่ใครสักคนมาขายเขาครับเขาจะไม่ชอบการถูกยัดเยียดการขายแบบตรงๆก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าในข้อแรกครับทุกคนมีความเห็นแก่ตัวแล้วการที่คุณมายัดเยียดการขายแบบตรงๆแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ เรื่องหรือว่าชีวิตของลูกค้าเลยแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณคือถ้าคุณขายได้เยอะคุณก็ได้เงินแต่ว่าแล้วลูกค้าได้อะไรล่ะถูกต้องไหมคุณไม่ได้บอกลูกค้าในเรื่องนั้นเลยดังนั้นมันจึงทําให้เขาไม่สนใจในสิ่งที่คุณกําลังนําเสนอนั่นเองนั่นคือข้อที่2ครับเป็นยังไงบ้างครับแค่2ข้อนะครับลองค่อยๆนะคิดตามนะครับสิ่งที่ผมพูดไปดีๆนะครับ ผมเชื่อว่ามันอาจจะมีบางถ้อยบางคำที่ทำให้คุณได้ไอเดียอะไรกลับไปใช้กับธุรกิจของคุณและมาต่อกันในข้อที่3เลยครับโฆษณาที่ดีครับเราจะไม่อ้อนวอนหรือว่าทำการยัดเยียดให้ลูกค้าเนี่ยอยากที่จะซื้อสินค้าของเราครับเราจะไม่ทำแบบนั้นแล้วมันจะเป็นโฆษณาที่ไม่ดีและจะสร้างผลลัพธ์ที่ทำให้คุณขายไม่ได้ด้วยซ้ำครับ วิธีการก็คือให้คุณเน้นไปที่การนําเสนอในการที่สินค้าคุณเนี่ยมันสามารถอำนวยความสะดวกหรือว่าอำนวยประโยชน์หรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับให้เน้นไปที่การนําเสนอในส่วนนี้นําเสนอข้อมูลที่ลูกค้าต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ ลูกค้าของคุณจะได้รับครับให้นําเสนอในจุดนี้ให้เขารับรู้ให้เขาเข้าใจให้ได้โอเคไหมครับหรือคุณอาจจะนําเสนอเป็นสินค้าทดลองให้เขาไปทดลองใช้ก่อนเลยก็ได้หรือว่าจะนําเสนอข้อมูลที่บอกเล่าเรื่องราวความสําเร็จของสินค้าของคุณหรือพูดง่ายๆว่าตรงเนี้คือรีวิวนั่นเองครับรีวิวการใช้สินค้าหรือบริการคุณผ่านจากลูกค้าเคสก่อนๆน,น้าเนี้เขาใช้แล้ว เป็นอย่างไรบ้างตรงนี้แหละครับจะทําให้ผู้คนนะครับเห็นว่าเฮ้ยสินค้าคุณเนี่ยสามารถช่วยเขาได้จริงๆเมื่อเขาเห็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากสินค้าของคุณที่ไปช่วยให้ประโยชน์อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าคนอื่นมากมายครับมันจะทําให้กําแพงในใจของลูกค้าลดลงไปแล้วเขาจะเปิดใจที่จะลองซื้อสินค้าของคุณเนี่ย ไปทดลองใช้บ้างนี่คือหลักการในการทําโฆษณาหรือการทําการตลาดที่ดีนั่นคือข้อที่3ครับและข้อที่4ครับข้อที่4คือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเนื่องจากเนี่ยตอนนี้เราขายของกันอยู่ในโลกออนไลน์เป็นหลักถูกต้องไหมแล้วเมื่อเราขายของในโลกออนไลน์เป็นหลักครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเลยคือแลวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่หลายๆคนนะครับอาจจะ มองผ่านเรื่องนี้ไปก็คือปกติแล้วก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตครับเราขายของกันยังไงครับก็คือเราขายของกันต่อหน้าใช่ไหมครับคือคนขายก็ลูกค้าก็เดินมาเราได้เห็นสายตาเห็นลูกค้ากันจริงๆตรงนี้เมื่อลูกค้าเห็นตัวเราจริงๆครับเขาจะเกิดความเกรงอกเกรงใจที่จะ ปฏิเสธออกมาได้ยากมากกว่าถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเราเจอคนจริงๆไงแล้วเราจะพูดปฏิเสธเนี่ยมันจะมีคือมนุษย์ทุกคนครับคืออยากเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นครับเราจะมีการอยากถนอมน้ําใจของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เราก็จะแบบว่ามันจะแบบไอ้บางทีก็ต้องฟังเข้าไปสักสักพักหนึ่งก่อนถึงจะเริ่มปฏิเสธได้นะครับมันก็จะทาให้ปฏิเสธได้ยากนะครับมันก็ทําให นักขายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขายของได้ง่ายมากกว่าแต่พอทุกอย่างเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วโฆษณาที่มันเกิดขึ้นที่เราส่งผ่านไปหาลูกค้าหลายๆคนก็ผมเชื่อว่าเท่าที่มาฟังพอรสแคร์เนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะทําโฆษณาผ่าน Facebook เป็นหลักถูกต้องไหมครับและเมื่อคุณทาําโฆษณาจริงๆไม่ว่าผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ได้ครับมันอยู่ในออนไลน์หมดนั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณนําเสนอตัวโฆษณาของคุณออกไปให้ลูกค้าเห็นลูกค้าสามารถปัดผ่านโฆษณาของคุณได้ ในทันทีเพราะไรเขาสามารถเมินได้ในทันทีเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องเกรงใจใครไงเขาไม่ได้เห็นหน้าคุณมันเป็นแค่อาจจะเป็นคลิปเด้งขึ้นมาอาจจะเป็นโพส์ขายเด้งขึ้นมาแล้วเขาอา่านแล้วเขาไม่สนใจเขาก็าปัดผ่านไปก็ไม่จาเป็นต้องมีความเกรงใจใครการที่เขาปัดผ่านตัวโฆษณามันไม่ได้ทําให้เขาดูแบบดูเป็นคนเลวในสายตาใครเพราะว่าคนขายมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนขายมันไม่ได้ยืนจ้องมองเขาอยู่มันเลยทําให้ มันเป็นความง่ายมากๆเลยที่เขาจะไม่สนใจในสื่อโฆษณาที่คุณส่งไปหาเขาดังนั้นมันจึงเป็นเหผลที่ว่าทําไมมือใหม่ห,มหลายๆคนกระโดดเข้ามาทําออนไลน์แล้วไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในจุดนี้ไงคุณไม่เข้าใจมากเพราะว่าลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลื่อนผ่านคุณได้ทุกเมื่อเพราะเขาไม่จำเป็นต้องเกรงใจใครแล้วดังนั้นถ้าโฆษณาของคุณมันไม่พุ่งตรงเข้าไปที่จิตใจลูกค้าไม่สามารถ เรียกว่าดึงความสนใจลูกค้าไม่สามารถทําให้ลูกค้าเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาได้เขาไม่ดูของคุณแน่นอนครับการขายครั้งนั้นก็จะล่มไปเหมือนคุณแบบถ้าคุณซื้อโฆษณาคุณก็เหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งเล่นๆน,นะครับไม่ได้ผลลัพธ์อะไรกลับมาดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณจําไว้นั่นคือข้อที่4โอเคไหมครับและต่อไปข้อที่5 ข้อที่5คืออะไรครับข้อที่5คือให้คุณนะครับโฟกัสเลยนะให้คุณโฟกัสที่การนำเสนอสิ่งที่ทำให้ชีวิตของลูกค้าคุณดีขึ้นสบายมากขึ้นผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปในข้อแรกครับลูกค้าทุกคนมีความเห็นแก่ตัวถูกต้องไหมเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะทำสินค้าชิ้นนี้มามานานเท่าไหร่คุณจะเปิดร้านมากี่ปีคุณจะลงทุนไปเท่าไหร่คุณจะจ้างพนักง,งานเยอะแค่ไหนคุณจะ บินไปทําการหาส่วนผสมของสินค้าชิ้นนี้มามากมายขนาดไหนคุณลงทุนไปเยอะขนาดไหนคุณกู้เงินมาเยอะขนาดไหนคุณชีวิตคุณน่าเศร้าขนาดไหนเฮ้ยลูกค้าไม่ได้สไม่ได้สนใจชีวิตคุณขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตคุณไม่ได้สําคัญอะไรเลยในสายตาของลูกค้าอันนี้อาจจะฟังดูแบบว่าโหดร้ายนิดน,นึงนะครับแต่ว่ามันคือความจริงที่ คุณต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้เพราะว่าคุณเองถ้าคุณไม่ใช่คนขายแล้วคุณไปเป็นลูกค้าคุณก็มีความรู้สึกแบบนี้กับโฆษณาที่คุณเห็นเหมือนกันถ้าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคุณคุณก็ไม่ดูอยู่ดีถูกต้องไหมดังนั้นเมื่อคุณมาเป็นคนขายครับคุณก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราปรับส่วนนี้แล้วคุณจะได้ใจลูกค้า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าสนใจจริงๆคือสินค้าของคุณทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างอันนี้ต่างหากคือคีย์เวิร์ดทองคำํำคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทําให้ลูกค้าสนใจในโฆษณาของคุณและตัดสินใจโอนเงินให้กับคุณคุณพอเห็นภาพไหมครับและนั่นแหละครับก็คือทั้ง5ข้อนะครับที่ผมอยากจะมาช่วย เปิดไอเดียให้คุณนะครับจากหนังสือ Scientific Advertising นะครับอ,ออกเสียงยากทีดนึงนะหนังสือเล่มน,นี้นะครับใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชหา,าใน Google หรือว่า search, เซิร์ชว่าเพจอมเพียงก็ได้นะครับคุณก็สามารถไปลองหามาซื้อมาอ่านได้เนาะนะครับอันนี้ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับของเขานะแต่ผมอ่านแล้วมันมันน่าสนใจดีนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ผม จะหยิบยกแง่มุมบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้หรือเล่มอื่นในการตลาดที่ช่วยคุณสามารถทําเงินได้มากขึ้นเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังอีกทีนี้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปผมขอสรุปทั้ง5ข้ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกคืออะไรครับลูกค้าทุกคนครับมีความเห็นแก่ตัวอยู่ถ้าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวเขาเขาจะไม่สนใจ ข้อที่2ครับนักการนักการตลาดส่วนใหญ่มักพลาดในการนําเสนอว่าซื้อสินค้าแบรนด์ฉันซื้อสินค้าเหมือนจากที่ซื้อแบรนด์อื่นๆเอาเงินมาให้ฉันซะดีๆกลิ่นการขายมันชัดเกินไปครับลูกค้าไม่ชอบลูกค้าจะหนีหายไปหมดข้อที่3คือโฆษณาที่ดีครับจะต้องไม่อ้อนวอนหรือว่ายัดเยียดให้ลูกค้าอยากจะซื้อ ต้องทํานําเสนออะไรที่เป็นประโยชน์นําเสนอความสะดวกสบายให้ลูกค้าสนใจแล้วอยากจะซื้อด้วยตัวของพวกเขาเองข้อที่4ครับตอนเนี้ลูกค้าไม่ได้มีความเก่งอกเก่งใจแล้วเพราะว่าโฆษณามันอยู่ในออนไลน์เขาไม่จะถ้าเขาจะปฏิเสธหรือเลื่อนผ่านเนี่ยเขาไม่ต้องเกรงใจใครแล้วเขาไม่ต้องกลัวเสียหน้าหรือกลัวเป็นดูเป็นคนไม่ดีแล้วดังนั้นถ้าโฆษณาของคุณเนี่ยมันไม่ดีเขาสามารถเลื่อนผ่านได้ในทันทีเลยและข้อสุดท้ายครับคือข้อที่5้า ข้อที่5คือถ้าคุณอยากจะทำโฆษณาให้ดีคุณต้องนําเสนอในสิ่งที่ทําให้ชีวิตของลูกค้าเนี่ยสบายขึ้นนําเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้านําเสนออะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตของลูกค้านี่ดีขึ้นด้วยสินค้าหรือว่าบริการของคุณครับ และนั่นแหละครับคือทั้ง5ข้อนะครับที่ผมหยิบยกมาฝากทุกๆคนในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วคุณชอบข้อไหนมากที่สุดสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ข้างล่างนี้เลยนะครับใต้โพสต์ใต้วิดีโอนี้เลยเนาะ และในวันนี้ครับสำหรับพอมดคอนเทนต์พอสแครในวันนี้ผมโจชัยพัฒจากเพจพอมดคอนเทนต์ Content, ก็ต้องขอตัวลาทุกทคนไปก่อนหวังว่าสิ่งที่ผมนำมาแชร์นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยนะครับทำให้คุณตกผลึกไอเดียที่จะคุณจะสามารถไปสร้างคอนเทนต์หรือสร้างการสื่อสารในการตลาดออนไลน์คุณให้คุณสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ที่มากขึ้นและถ้าชอบนะครับฟังพอสแครแบบนี้ระหว่างไปทางานหรือระหว่างออท,ทาธุระส่วนตัวนะครับ เพื่ออัปเดตความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนพอรแครต์ใหม่ๆแบบนี้ได้ก่อนใครเลยครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณอีกเช่นเคยครับเจอกันใหม่ในพอดแครต์ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ